ัสดีค่ะขนมตาลชาแนลค่ะวันนี้นะคะพี่ตาลก็มีขนมญี่ปุ่นนะคะมาทำเล่นกับน้องๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเซตของงานปั้นนะคะพี่ตาลก็ไม่ค่อยมีฝีมือทางด้านงานปั้นสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะคะในด้านหลังของกล่องนะคะจะมีวิธีผสมสีนะคะให้ด้วยไม่รู้ว่าออกมาแล้วจะน่ารักน่าทานหรือเปล่าแต่เซตนี้ต้องล้างมือก่อนนะคะถึงจะทำกันได้ไม่รู้ว่าจะยากหรือง่ายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าพี่ตาลจะปั้นออกมาแล้วจะสวยน่าทานหรือว่าจะเลอะเทอะแล้วดูไม่เป็นตัวอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะชุดงานปั้นชุดนี้นะคะน้องๆเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะพี่ตาลก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะเดี๋ยวดูจากหลังกล่องนะคะเป็นวิธีการทำเราจะได้เป็นตัวแป้งนะคะอันนี้แล้วก็ไม้แล้วก็เป็นบล็อกค่ะบล็อกตัวพิมพ์ที่เราจะปั้นนะคะพี่ตาลก็ได้ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าให้ล้างมือด้วยพี่ตาลก็ล้างมือมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะเปิดกล่องด้านนี้นะนี่เลยด้านในก็มีวิธีการทำบอกอยู่นะคะมีแบบให้ด้วยคือทำเป็นตัวหนอนปลานะคะนี่เป็นตัวน่ารักน่ารักตัวนี้แล้วเขาก็จะมีวิธีผสมสีเอาไว้ด้านหลังของกล่องอ่ะกล่องใหญ่นะคะนี่ค่ะเราอยากได้สีอะไรนะคะแล้วก็เอาตัวแป้งมาผสมกันนะคะให้ได้สีนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแกะถุงอันนี้กันเลยอันนี้เป็นของที่เราได้นะคะในชุดนี้เราก็จะได้เป็นสีแดงเหลืองเอามันไม่แดงเนาะมันออกชมพูขาวนะคะดำมันนิดนึงแล้วก็เป็นสีฟ้านะคะอันนี้เป็นตัวที่ใช้ตกแต่งนะแล้วก็ไม้ด้านหลังของถ้วยนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวกดพิมพ์ลายนะคะสมมุติเราทำปลาเราอยากได้ลายเกล็ดๆแล้วก็มากดตรงนี้เลยเราจะได้ลายเกล็ดนะเป็นอันนี้เป็นลายต้นยาเป็นบ้านนะเราทำเป็นบ้านหน้าต่างให้ดอกไม้ก้านโอเคเดี๋ยวเรามาปั้นกันเลยดีกว่าค่ะน้องๆเรามาผสมสีกันก่อนนะได้สีม่วงแล้วนะคะชมพูกับฟ้านะได้สีม่วงมาแล้วพี่ตาลวางไว้ก่อนนะเหลืองกับแดง
หลืองแดงนะจะออกมาเป็นส้มเดี๋ยวเรามาดูกันชมพูกับเหลืองนะได้ออกมาเป็นสีส้มแล้วเป็นส้มอ่อนๆต้องนวดสักพักหนึ่งนะคะถึงจะได้นะก็เป็นฟ้ากับสีฟ้ากับสีเหลืองฟ้ากับเหลืองนะพี่ตาลจะลองผสมสีกันดูให้ได้สีหลายๆสีก่อนเนาะแล้วเราค่อยปั้นกันได้สีเขียวมาแล้วนะนี่สีเหลืองกับสีฟ้าได้เขียวอ่อนๆมาอีกแล้วเซตนี้นะคะสำหรับน้องๆที่ทำนี่เป็นการบริหารมือเลยนะคะเซตนี้เพราะต้องใช้เวลานวดพอสมควรเลยนะคะก็จะได้ออกมาสีขาวกับสีชมพูสีขาวนี่นะขาวชมพูก็จะได้เป็นชมพูอ่อนๆเนาะเราสักพักนึงชมพูอ่อนมาแล้วนะขาวกับสีขาวกับสีชมพูเข้มได้มาอีกสีนึงละสีแดงเหลืองไม่ใช่แดงสีเขาเรียกชมพูแล้วก็สีเหลืองก็ผสมดำนิดนึงมันจะได้ออกมาเป็นสีออกน้ำตาลนะได้สีน้ำตาลแล้วนะนี่สีชมพูเหลืองแล้วก็ออกสีดำนิดนึงนะคะได้ออกมาแล้วเราก็ได้เพิ่มมาอีกหลายสีแล้วนะนี่สีฟ้าเป็นลายๆอ่ะสีแดงนี่เราก็ได้หลายสีแล้วนะคะดูนะได้หลายสีแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มปั้นกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะคะพิมพ์ของเขาเดี๋ยวเรามาทำตามพิมพ์กันก่อนเนาะต้องตัดตรงนี้ออกก่อนนะตามรอยสี่มุมเลยตัดเบี้ยวอีกต่างหากมันก็จะแบออกมาได้อย่างนี้เนาะแล้วเราก็มากดในพิมพ์กันทำตามพิมพ์อ่ะมันเล็กอ่ะจิ๋วเกินไปอ่ะดูสิเรามาลองปั้นเองดีกว่าไหมนี่ดูแบบจากหน้ากล่องเลยเนี่ยดูซิว่ามันจะได้ไหมตัวน่ารักน่ารักแบบเนี้ยพี่ตาลองปั้นเองดีกว่ามาเริ่มจากป้าก่อนเลยเอาโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ย
เดี๋ยวพี่ตาลนะคะขอตัวไปปั้นก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานของพี่ตาลกันนะคะว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างหรือเปล่ารอแป๊บนึงนะพี่ตาลก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะแต่มันปั้นด้วยความยากลำบากนิดนึงเพราะว่าพี่ตาลไม่รู้ว่าไอ้แป้งเนี่ยเวลาแบบมันโดนเหงื่อเรามันจะละลายได้อะพอพี่ตาลปั้นมันก็จะเลอะนิดนึงอะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ไม่ได้เลยนะทิ้งเอาไว้คือมันจะละลายนี่เห็นไหมอะพี่ตาลปั้นแล้วก็เอาทิ้งเอาไว้อะมันก็ละลายดูเครื่องบินดีละลายหมดเลยอะเสียดายอะตอนแรกมันออกมาดีกว่านี้นะดูปลาดิเละหมดไปเลยท็อปปิ้งโดนัทเลยได้แค่นี้เลยอ่ะเพราะมันโดนเหงื่อเรานะมันจะติดมือมากเลยอ่ะก็จะทำยากหน่อยแต่ก็พยายามนะได้ออกมาแล้วได้ปลามา1ตัวโดนัท2อันนี่โดนัทมันก็จะดูจะกระดุยนิดนึงเครื่องบินนะตอนแรกก็ดีกว่านี้อ่ะพอไปๆมันละลายมันก็ได้ดูเลอะเทอะหน่อยก็เลยโรยท็อปปิ้งไปได้มะม่วงด้วย2ลูกเหลืองเชียวลูกส้ม1ลูกแล้วก็สตรอเบอรี่มังคุดลูกจิ๋วไปหน่อยนึงเพราะว่าสีม่วงเราเหลือน้อยนะยังไงก็ขนมญี่ปุ่นนะชุดงานปั้นอันนี้โอ้ยกลับหัวก็สำเร็จนะแต่ว่าน้องๆซื้อมาเล่นก็ต้องระวังเรื่องอุณหภูมินิดนึงเพราะว่าถ้ามันละลายนะมันก็จะเละอ่ะมันก็จะเหลวๆติดมือมันก็จะปั้นยากหน่อยพองเงื่อนเราออกนะแล้วก็ตู้เย็นนี้ก็แช่ไม่ได้อากาศชื้นในอากาศนี่อุณหภูมิในอากาศคือถ้ามันชื้นอ่ะมันก็จะเละและตอนที่พี่ตาลปั้นอ่ะมันเป็นช่วงฝนตกด้วยมันก็ยิ่งละลายอ่ะมันเป็นเหงื่อเสียดายตอนแรกมันดีกว่านี้นะดูมะม่วงเหลืองยังไงก็สนุกดีนะคะชุดนี้มันเป็นงานปั้นจิ๋วๆว่ามันต้องใช้ความประดิษฐ์ประดอยนิดนึงแล้วก็ใช้สมาธิน้องๆซื้อมาเล่นนะคะสนุกดีค่ะเราเป็นการฝึกสมาธิแล้วด้วยพี่ตาลว่าโอเคเลยชุดนี้นะคะเดี๋ยวพี่ตาลขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปทานเจ้าผลไม้จิ๋วนะคะเครื่องบินปลาแล้วก็เรื่องของพี่ตาลก่อนนะยังไงถ้าชอบคลิปพี่ตาลก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยโอเคยังไงก็พี่ตาลก็บ๊ายบายนะคะคลิปนี้สำเร็จมาแบบทุลักทุเลนิดนึงนะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ